สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้องการแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยซึ่งโครงการที่ทุกคนได้มีการนำเสนอมายังสอบต.นั้นแน่นอนครับทางสอบต.ก็จะรับไว้พิจารณาแต่ก็จะต้องมีการออกแบบเพิ่มให้สมบูรณ์สำรวจกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมไม่ซ้ำซ้อนนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เกิดความยั่งยืนต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงคุณฟังที่ครบครับแผนการขับเคลื่อนกรอบพัฒนาความมั่นคงทางอาหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2567ที่กำลังจะมาถึงจนถึงปี2570นะครับที่จะมีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของธุรกิจเกษตรพัฒนาศักยภาพ